ุดใหญ่สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะกลับมาทำการฝึกซ้อมในวันที่20ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ทีมชุด B น้องๆยังเพลเยอร์น้องๆดาวรุ่งก็ทำการฝึกซ้อมมาได้สักพักแล้วล่ะครับคุณผู้ชมเมื่อทีมชุดใหญ่นะครับยังไม่ได้มีการเรียกตัวกลับมาทำการฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นแล้วนักเตะกิเลนพยองแต่ละคนจำเป็นจะต้องดูแลสภาพร่างกายของตัวเองให้พร้อมสำหรับการเริ่มต้นสตาร์ทในฤดูกาล2020อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้คือโค้ชพีกำลังเทรนเกมสนุกการถิ่นจอมอยู่นั่นเองนะครับสนุกการถิ่นจอมก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะสโมสรกิเลนพยองของเรานะครับที่เลือกจะมาให้โค้ชพีดูแลสภาพร่างกายก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรมการฝึกซ้อมในวันที่20ธันวาคมที่จะถึงนี้หลังจากที่ใช้เวลาในช่วงพักผ่อนมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เป็นช่วงของการเตรียมร่างกายเพื่อเข้าสู่การฝึกซ้อมเข้มๆเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะมีเวลาเตรียมตัวเตรียมร่างกายอยู่ประมาณสัก2เดือนกว่าๆนะครับก่อนที่โปรแกรมไทยลีกในฤดูกาล2020จะเริ่มต้นออกสตาร์ทนะครับซึ่งสโมสรกิเลนพยองของเราจะมีโปรแกรมลงสนามในลีโอปรีซีซั่นช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้แฟนคลับกิเลนพยองก็อดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะฮะทัวร์นาเมนต์เกมการแข่งขันก็จะเริ่มต้นขึ้นให้เราได้เชียร์ชิมล้างในช่วงเดือนมกราคมนี้เองล่ะครับการข่าวลือมากมายนะครับของเกมสนุกการถิ่นจอมซึ่งวันนี้แอดก็ยังเห็นสนุกการถิ่นจอมก็ยังคงมาดูแลสภาพร่างกายกับทั้งสตาฟโค้ชทีมงานของสโมสร SCG เมืองทองอยู่ในแต่ของเราอยู่เช่นเคยละครับช่วงนี้นักเตะกิเลนพยองหลายต่อหลายคนก็เริ่มเข้ายิมนะฮะเริ่มดูแลตัวเองนะครับเพราะเดี๋ยววันที่20เนี่ยทุกคนรู้โจทย์นะฮะว่ากลับมาวันแรกจะต้องเจอในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพร่างกายและความฟิตแน่นอนว่าวันที่20เป็นต้นไปอาจจะต้องวิ่งเยอะขึ้นนะฮะตอนนี้ก็จำเป็นจะต้องเทรนกล้ามเนื้อเทรนร่างกายต่างๆให้พร้อมสำหรับการฝึกซ้อมหนักๆที่จะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองล่ะครับโค้ชพีครับมีเงินนักบอลนัดมาหรือเปล่าฮะหรือยังไงก็นัดกับนักบอลมาใครที่ต้องว่าใครที่บ้านอยู่ใกล้ๆทางนี้ที่เวลาว่าเข้ามาผมได้มาขอสอนก่อนนะครับก็จริงๆมาก็ได้ประโยชน์กับตัวเองนะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนใช่เพราะว่าวันที่20มาจะได้พร้อมสำหรับการที่ลงไปซ้อมกับทีมเลยจะไม่ต้องมาฟื้นฟูสภาพร่างกายใหม่ครับเกมหยุดไปไหนมาก็อยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนครับก็เตรียมร่างกายกับฤดูกาลต่อไปครับครับเพิ่งทำบุญขึ้นบ้านใหม่มาครับแต่จริงบ้านอยู่มาเกือบปีแล้วเนาะก็ซื้อมาปีกว่าแล้วปีก็เพิ่งจะทำบุญใช่ๆก็เพิ่งทำบุญครับก็ไม่ได้ไปไหนเพราะช่วงนี้แฟนใกล้คลอดแล้วครับก็เตรียมตัวรอคลอดครับประมาณไม่เกินเดือนครับจะได้เป็นคุณพ่อคนละครับผมครับผมลุ้นไหมก็ลุ้นครับแต่ก็รอให้เวลาที่เหมาะสมดีกว่านะครับผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะฮะเกมอยู่กรุงเทพตอนนี้ก็มาเตรียมร่างกายก่อนเนาะนะครับเตรียมพร้อมในฤดูกาลต่อไปครับโอเคครับนี่แหละครับคือ1คอนเทนต์ที่เมืองทองทีวีของเรานำมาฝากแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับและหลายต่อหลายคนอาจจะคิดถึงพี่เกมสตุกการถิ่นจอมนะฮะเราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดได้เจอขุนพลกิเลนพยองคนไหนๆนะฮะเข้ามาเทรนก่อนเดี๋ยวจะสัมภาษณ์แล้วก็จะเก็บภาพมาฝากในคราวถัดไปก็แล้วกันนะครับ